วันนี้เรามาบอกลาโครงการเก่าคือ 8-10 ตันต่อไร่ทำได้จริงไหมพี่น้องลองดูครับเรามีให้ดูครับเง่าที่1เง่าที่2เง่าที่3เง่าที่4เง่าที่5โครงการ 8-10 ตันต่อไร่ทำได้จริงไหมครับจริงทำได้จริงไหมครับจริงจริงไหมครับจริงครับเราทำต่อไหมต่อไม่ต่อแล้วเราไปโครงการ2ไร่30ตันได้ไหมไปไหมไปไปไหมไปไปไหมไปไม่มีใครอยู่รอแล้วพี่น้องเรากำลังจะเคลื่อนย้ายจาก 8-10 ตันต่อไร่ไป2ไร่30ตัน 30% แป้งติดตามเราอีกไม่กี่วันถึงปีหน้าแล้ววันนี้ครับบายบายให้พี่แค่10โลอ่ะดูก็ยืนขายแล้วขอให้พี่แค่10โลอ่ะสิยังไม่ค่อยเท่าไหร่ละพวกเอาไปบอกแขกก่อนนะไปบอกพูดกันวันนี้เท่าไหร่นะ 18 กุมภาพันธ์ 2565พี่น้องครับอยากจะเห็นภาพอย่างนี้ไหมครับผมจะสร้างให้พี่น้องสัก200แปลงหรือ300แปลงในปีพ.ศ. 2566/2567นั่นคือผมจะทำมัน1ไร่ได้กี่ตันเดี๋ยวรู้1ไร่ได้กี่ตันผู้การข้างหลังโอ้ข้างหลังรอคิวรอคิวช่างแปลงนี้อยู่ที่ไหนครับคุณแม็กบอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่พิจิตรครับจังหวัดพิจิตรค่ะน้องหนองสนูเนาะครับไม่คิดว่ามาที่ไกลต้องเออยังไงให้มันดูกินไกลเลยโอเคนี่เราเลี้ยงด้วยไก่ครับเพราะว่าเราต้องหงายโคตรขี้เหร่ถอยก่อนเพราะว่าวันนี้มันต้องรอกับเราวันนี้มันนี่รอสุดเนาะอ่ะโอเควางครับวางอันนี้ปี66/67นะครับพี่น้องจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมขอถอดรหัสปีเดียวก็คือปี65ปี65ถ้า66เนี่ยเราจะถอดรหัสอีกปีนึงพอเราถอดรหัสสำเร็จปุ๊บเราก็จะเอาความรู้เนี่ยขยายไปทั่วประเทศให้กับพี่น้อง FC ของเรานะครับค่ะเอาออกไปไม้ทะลุฟ้าแล้วคุณทำออกมาบ้างคิวต่อไปที่เราโทษเอาให้มากินไก่ก่อนให้กินไก่ก่อนให้กินไก่โอเคกินไก่เรียบร้อยนะนี่คือการหงายโอเคกี่คนเดียวด้วยไม่หนัก5โล10โลพอไม่เป็นไร10โลก็พอแล้วไม่ได้เอาขึ้นขึ้นเล็กมาโยมทำไม่ได้อายเขานะนี่ก็เฟซของบริษัทโอเคเฟซของบริษัทเพจค่ะเพจอันนี้ YouTube ค่ะ YouTube ผู้จัดการมันค่ะวันนี้เราไม่ต้องทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะแค่แชร์ให้รู้เพราะว่าวันนี้ถือว่าก็ขอบคุณค่ะพี่น้องทักทายเข้ามาภาคนอกสนามนี่คือการสอนแบบใหม่เพราะว่าการที่เราจะสอนกันอย่างนี้นะพี่น้องนะต้องเตรียมการเรียนการสอนเขาเรียกว่าสื่อการสอน11เดือน11วันอันนี้คือที่พี่น้องบอกว่าหัวริมอ่ะเดี๋ยวเราย้อนตรงนี้เพราะภาพที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ช่างให้ดูแล้วนะแล้วก็ทีนี้เราก็ให้ดูด้านในแล้วด้วยแล้วก็ผู้การก็ช่างแล้วเนาะเราไปเอาหัวริมฝั่งกลางบ้างไปเอาไปเดี๋ยวกล้องไม่ตามนะกล้องขออยู่ตรงนี้เหรอกล้องกำลังหน้ามืดแล้วค่ะไม่ไปแล้วไปแล้วเอาอันนั้นเอกรถอ่ะมันนึงเอาหัวริมกลางนั่นมาพอละหัวนั้นหัวเดียวไอ้อะไรด้วยอะไรด้วยอันนี้หัวกลางนะเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่ามันอยู่ริมมันอยู่กลางไม่มันอยู่ริมอันเนี้ยที่เราช่างมันก็ได้สิมันอยู่ริมถ้ากลางได้10โลเลิกจบงั้นค่ะพอพอละเราเป้าหมายของเราขอแค่10โลก็พอยังไม่ถึง10โลใส่ไปก่อนพอพอะไรอะไร17ครับ10โลครับพี่น้อง16โลค่ะดังนั้นแล้วมันก็ได้สิมันอยู่กลางต่อให้มันอยู่ตรงไหนของไร่คุณก็หาข้ออ้างเพราะคุณเป็นคนขี้แพ้และที่สำคัญคุณทำไม่ได้คุณก็นึกว่าคนทั้งโลกทำไม่ได้คุณทำก่อนก็จริงนะครับคุณทำถูกหรือเปล่าคุณทำก่อนก็จริงมีคำถามตามว่าคุณทำถูกไหม 2. คุณเกิดก่อนก็จริงถามว่าคุณได้เกิดก่อนคุณได้เรียนรู้ไหมเกิดก่อนทำก่อนอายุมากกว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณกว่าเขานะคำว่ากว่าในที่นี้1เกิดก่อนก็จริงเกิดมาแล้วคุณทำอะไรคุณเรียนรู้ไหมคุณมีความเพียรไหมคุณมีความอดทนไหมคุณมีความเสียสละเท่าเขาไหมถ้าคุณไม่เท่าเขาคุณไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ใครนะศีลไม่เสมอกัน
มันไม่สามารถตำหนิติเตือนใครได้คนที่สูงกว่าเขาจึงให้เกียรติ